เราลืมดูตัวเองเยอะมากเพราะเราบวชใหม่เราก็จะดูแต่คนอื่นลืมดูที่สิ่งที่อยู่ข้างในกรรมมันคือเจตนาเนาะจริงไหมเจตนาดีก็เป็นกรรมดีเจตนาไม่ดีถึงจะพูดเพราะพูดหวานขนาดไหนถ้ามันเจตนาไม่ดีคนพูดนะมันก็เป็นกรรมที่ไม่ดีนั่นเองครูบาอาจารย์ต่างจิตต่างใจต่างนิสัยคำพูดโวหารก็จะต่างกันนะแต่ความหมายจุดลงรวมหลอมรวมกันก็อันเดียวนะ เหมือนพูดธรรมะอย่างนี้ก็ฟังทุกวันฟังมาเนี้ยถ้าจะพูดยังไม่ตายนะท่านจะเกิดทันพุทธเจ้าถ้าอายุสักสามสองร้อยเออสองพันกว่าปีนะก็จะเห็นว่า แต่ละช่วงแต่ละสมัยแต่ละจิตแต่ละใจแต่ละครูบาอาจารย์เหมือนพระไตรปิฎกเนี่ยพระไตรปิฎกเนี่ยที่ว่าไปอ่านมาหรือเป็นพุทธวจนะพุทธพจน์อะไรกันต่างๆมันก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกนี่แหละหรือนิทานวัตถุหรือข้ออัดข้อธรรมต่างๆภาษิตต่างๆที่อยู่ในพระไตรปิฎก80,000ที่เรียกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ย ถ้าเราดูดีๆนะไม่หลงไปยึดเอามากไม่อินมากเกินไปเราก็จะเห็นเทคนิคที่ไม่มีใครเกินไม่มีใครมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าวินัยไม่ว่าธรรมที่ท่านแสดงไว้พระวินัยพระธรรมมันต่างสถานที่ต่างบุคคลต่างเวลาจะเอามารวมกันตัดสินคนทั้งหมดไม่ได้เพราะตลอด45พรรษาเห็นไหม45เล่มพูดกับคนหนึ่งท่านก็พูดอย่างหนึ่งพูดกับปอหนึ่งท่านก็พูดกออากาขออาขาจริงไหมพอไปเจอคนพวกจบด็อกเตอร์ปริญญาตรีท่านก็พูดอย่างหนึ่งเห็นไหมนั่นแหละต่างสถานที่ต่างเวลาการเวลาและบุคคลว่าท่านสอนใครไม่ใช่เอาคำสอนของไปพูดกับคนจบปริญญามาพูดกับคนอนุบาลอย่างเงี้ยฮะเห็นไหม45พรรษาเนี่ยท่านพูดต่างเมืองต่างสถานที่ต่างบุคคลนะธรรมะอันเดียวเนี่ยแต่พูดกับคนจะไปพูดอันเดียวกันไม่ได้ฮะถ้าไปพูดกับอนุบาลท่านก็จะพูดเรื่องทานพวกบุญฮะเล็กๆน้อยๆเพื่อยังนิสัยคนคนนั้นให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปสู่เหมือนเป็นครูสอนเป็นหมอจิตหมอใจที่ดีที่เลิศที่สุดในโลกที่ไม่มีใครเสมอเหมือนได้นะเห็นไหมจะเห็นปัญญาของพระองค์ไม่ได้พูดเหมือนกันถ้านักศึกษานักเรียนนักตำรา นะเข้าไปดูไม่ใช่ว่าเอาคำพูดคำสอนคันนี้มาใส่คนนี้อย่างเงี้ยไม่ได้ขนาดพระอรหันต์จริงๆก็ยังมีสี่จำพวกเลยเหมือนกันที่ไหนล่ะทำไมจัดสรู้เหมือนกันทำไมต้องมีสี่อย่างล่ะ
มีเจโตมีชละพิญโยมีอะไรก็ว่าไปมีสุขวิปัสสโกอะไรทำไมไม่เหมือนกันล่ะตัตตลูทำอันเดียวกันทำไมไม่เหมือนกันเห็นก็เพราะต่างจริตนิสัยจะไปให้เหมือนกันได้ยังไงมันก็ผิดธรรมชาติแล้วทำไมถึงเรียกว่าป่าป่าป่าเนี่ยป่าเหมือนกันไหมป่าน่ะเหมือนกันแต่ต้นไม้ไม่เหมือนกันที่อยู่ในป่ามีต้นใหญ่มีต้นเล็กฮะจะให้เหมือนกันได้ยังไงมันก็ผิดธรรมชาตินั่นแหละจึงเรียกว่าป่าแต่ก็อยู่ด้วยเป็นป่าด้วยเห็นไหม ต้นใหญ่ก็ปกคลุมต้นเล็กนะต้นเล็กก็ช่วยฮะปกคลุมดินให้ต้นใหญ่เห็นไหมเกื้อหนุนไปเกื้อหนุนกันเรียกว่าธรรมชาติเห็นไหมมนุษย์ก็เหมือนกันจะให้เหมือนกันได้ยังไงขนาดใส่เสื้อดูสิฮะก็ยังใส่คนละสีเลยคนละไซส์เลยขนาดไปซื้อรถเนี่ยเห็นไหมวิ่งอยู่ตามถนนไปดูมันยี่ห้อเดียวหรือเปล่าทำไมตั้งหลายบริษัทโตโยต้าฮอนด้าอะไรก็ว่าไปคนชอบไม่เหมือนกันจริงไหมนั่นแหละคือนิสัยจริตนิสัยบุญวาสนามันไม่เหมือนกันแม้แต่เมียมันยังไม่ชอบเหมือนกันเลยเห็นไหมคู่ครองบางคนชอบขาวบางคนชอบดำจริงไหมดูฝรั่งที่มันยังชอบดำๆเลยคนไทยกับชอบขาวๆก็เห็นไหมผู้เคยไปสัมภาษณ์ฝรั่งที่กอเต่าคนสวยสำหรับเขา ต้องจมูกเป็นแบนดำๆอย่างอีเปี้ยวเนี่ยนั่นแหละนางฟ้ามันแต่เราเห็นกับว่าโอ้ยจริงไหม ก็เหมือนแมงเม่าเห็นแสงไฟอ่ะเห็นไหมมันเห็นแสงไฟมันก็สวยงามไงมันถึงบินเข้าไปหามาจริงไหมเหมือนหมาเนี่ยฮะมันกลับมีสัญญารักรถที่ได้กลิ่นถ้าได้กลิ่นขี้มันก็ไปดมละไอเราจะไปดมไหมล่ะฮะนี่คือสัญญาเหมือนคนพยายามถามว่าเฮ้ยไปฉันเนื้ออย่างเงี้ยกินเนื้ออย่างเงี้ยมันส่งเสริมให้เขาฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยฮะหลวงตาเขาพยายามพูดว่าเอ้ามันเกี่ยวอะไรอ่ะพระพุทธเจ้าทั้งฉันเนื้อสัตว์อยู่เงี้ยเห็นไหมถ้าฉันผักฉันอะไรมันดีต่อสุขภาพร่างกายจิตใจก็ฉันมันก็ถูกต้องแล้วจริงไหมมันเกี่ยวอะไรกับการกินล่ะมองดูดีๆจะเกิดสติปัญญาถ้าไม่มีเอกอคติที่ไม่อัตตาเกินไปเหมือนหลวงตาพูดแต่ต้นฮะหลวงตาไปบวชอยู่วัดป่ากุงเนี่ยมีคนหลายคนขนาดอธิบายไว้ในไลฟ์สดหลายๆตอนแล้วว่าหลวงตาบวชที่วัดป่ากุงบวชที่ปี42แล้วก็สึกบวชได้8พรรษาแล้วก็สึกแล้วก็มาบวชใหม่มันก็ยังถามว่าบวชกี่ครั้งอีกฮะกูบวชกี่ครั้งมันเกี่ยวอะไรเขาวะจริงไหมตัวเองระบวชกี่ครั้งทำไมไม่ดูตัวเองถ้าพูดตรงๆอย่างเงี้ยก็หาว่ากวนอีกใครจะบวช10 ครั้ง100 ครั้งมันเกี่ยวอะไรกับตัวเองอะเนาะแต่สิ่งเนื้อหาที่ท่านสื่อออกไปอะมันมีประโยชน์ไหมล่ะใช่มันอาจจะไม่มีประโยชน์ต่อคนที่บางคนจะเกิดประโยชน์ต่อคนหนึ่งเห็นไหมนั่นแหละธรรมะถ้าคนรู้จักธรรมะก็จะรู้ว่ามันเป็นธรรมดาหลวงตาเกิดต้นว่า
ตอนเราเข้ามาบวชเนี่ยเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยฮะเราจินตนาการไม่สูงสูงมากสวยหรูมากพระป่าเนี่ยฮะโอ้โหพระป่านี่ต้องอันนี้ต้องมีอิทธิฤทธิ์แล้วกินพูดไว้ต้องเนียบอะไรอย่างเงี้ยแต่พอบวชเข้ามาพระตั้งหลายร้อยอ่ะอยู่ด้วยกันอ้าวกลับไม่เป็นแล้วก็และอีกอย่างเราบวชใหม่ก็ไม่ค่อยดูตัวเองก็ไปดูแต่คนอื่นต้องให้คนอื่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยนะด้วยความโง่ของตัวเองนะบวชเลยสิ่งที่เราคาดจินตนาการไว้สูงด้วยส่วนตัวเราด้วยปัญญาสติปัญญาน้อยนิดของเรานี่แหละที่เรากลับไปมองจากข้างนอกไงนะอาจารย์เนี่ยอาจารย์หลวงตาคนแรกที่ด่าหลวงตาเนี่ยคืออาจารย์มณีธรรมรังสีนั่นที่ท่านก็ยังอยู่นั่นคืออาจารย์หลวงแรกท่านไม่ได้สอนธรรมท่านด่าหลวงตาการสอนของพระป่านี่ท่านด่านะดุมากแต่ที่จริงท่านมีเมตตาเราจะว่าเราอันนี้จะแก้ยังไงท่านด่าอย่างเดียวเราเนี่ยชี้หน้าด่าตีนยันก็ได้ครูบาอาจารย์มึงดีคนเดียวมึงไปอยู่คนเดียวท่านพูดอย่างนี้ก็เราบวชใหม่เนาะเราก็ไปเห็นเราจินตนาการไว้สูงอีกไหมและคนหลายๆคนมาจากทุกภาคอะแล้วบางคนก็ติดยาแล้วเพื่อจะมาบวชเนี่ยเพื่อจะห่างออกจากยาก็มีเห็นไหมเพราะศาสนาเราเนี่ยเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกพ่อแม่ญาติจริงไหมเอาลูกไปติดคุกละเขาจับไปติดคุกละออกมามันก็ยังเสพยาอยู่อย่างเงี้ยท่านก็หาทางออกพ่อแม่พี่น้องนะบางทีก็เอามาพึ่งศาสนาให้มาบวชอย่างนี้ฮะก็หลากหลายสิทีเนี้ยมาคนเสี้ยนยาน่ะมาบวชอ่ะฮะมันก็งวยสมัยก่อนยิ่งมีอะไรนะฟินอะไรอย่างเงี้ยกัญชาอย่างเงี้ยบางคนก็ติดเหล้าอย่างเงี้ยเอามาออกคือมาบวชอย่างเงี้ยอันดีๆไม่ค่อยมีหรอกมีน้อยที่จะจบปริญญาเอกปริญญาโทแล้วมาบวชเลยอย่างเงี้ยส่วนมากจะจบทั้งคุกศาสตร์นี่มหาวิทยาลัยคุกศาสตร์นี่นะฮะจริงๆทีนี้รู้สิอะไรล่ะมันก็มีหลากหลายที่จริงไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะเป็นเรื่องดีที่ศาสนานี่ให้โอกาสคนแม้แต่พระเห็นไหมองคุริมานก็ฆ่าคนไม่รู้กี่คนก็ยังเป็นพระอรหันต์ได้ยังเข้ามาพึ่งพระธรรมได้จริงไหมซึ่งมาแก้มาไขได้จริงไหมไม่ใช่โอ้ยไอ้นี่ชั่วมาแล้วจะดีไม่ได้เลยไอ้นั่นก็บีบให้คนชั่วไปเลยฮะแล้วจะอยู่กันยังมึงอยากให้มันชั่วไงเดี๋ยวมันจะฆ่าไอ้นั่นแหละทุกวันนี้เห็นไหมก็โทษแต่พระอะไรนะพระไม่ดีไม่บวชมาเป็นอะไรล่ะทำลายศาสนามันจะทำลายได้ไงศาสนาพระโอนคนหนึ่งไปทำนอนกับผู้หญิงอย่างเงี้ยนอนกับศรีกาอย่างเงี้ยกูไม่ได้นอนแล้วอยากให้กูรับผิดชอบด้วยหรือไงฮะก็จับมันสึกไปสิมันไม่อยากเป็นพระมันอยากเป็นผัวนะจริงไหมมันจะเกี่ยวอะไรกับพระที่มาบวชตั้งใจปฏิบัติจริงไหมจะเอามารวมกันก็ไม่ได้ก็เหมือนตำรวจเนี่ยเห็นไหมฮะฮะเห็นไหมก็คนทำจริงไหมก็ไม่ดีมีชั่วทุกที่ไหนก็มีอย่างเงี้ยไม่ว่าสมัยไหนยุคไหนไม่ว่าเทวดายังมีมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเลยฮะ
ศาสนาพุทธเราเนี่ยของพระพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยเห็นไหมท่านมาสอนคนนะให้สัตว์กลายเป็นคนให้คนกลายเป็นอริยะฮะท่านไม่ได้สอนวัวสอนควายนะไม่ได้สอนหมานะสอนคนเพื่อสอนเนี่ยหมายถึงให้นำเอาพระธรรมมาขัดเกลามาแก้ไขตัวเองนะเห็นไหมมาฝึกตนคำว่าฝึกก็คือนำคำสอนท่านเนี่ยมาฝึกเพื่อจะระงับจิตระงับใจจริงไหมเพื่อจะให้ตกเป็นธาตุของไม่ให้ตกเป็นธาตุของอารมณ์จริงไหมเขาบอกโอ้ยนะถ้าตัดไม่ได้มึงไปบวชทำไมไม่ได้ตัดอะไรเลยตอนมาบวชเนี่ยกิเลสเต็มเลยก็เพื่ออยากตัดไงอยากฝึกไงถ้ามันดีแล้วมันต้องมาบวชมาฝึกมาหัดหรอกฮะเพราะมันไม่ดีนี่แหละฮะเราถึงมาฝึกมาหัดตัวเองอย่าเหยียบย่ำตัวเองนะให้กำลังใจตัวเองมาแก้ไขจะไปสนใจเลยคนอื่นเขาสนใจใจตัวเองนี่แหละฮะว่าเราทุกข์มากน้อยแค่ไหนฮะนี่นี่นี่อย่าเสียเวลาเลยนะเนี่ยวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นี่แม่ชีเกือบ200พระ100กว่าฮะโอ้ยมาเชื่อพระองค์นี้นะโง่รักหนานะเหมือนหลวงตาไปเชื่อครูบาอาจารย์เขาจะโง่ไงโง่มีโง่กับเรื่องของเราอะนะใครจะมาตัดสินเราถ้าเราไม่ตัดสินตัวเองจริงไหมเราไม่แก้ไขตัวเองใครจะมาขัดมาเกาเราได้เมื่อกี้พูดถึงตอนต้นพระใหม่ต่อยพระเก่าเนี่ยฮะแล้วหลวงตาก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย ต้นส่งโรงพยาบาลก็มีก็เอาคนทำเนาะพระเนาะไม่ได้เอาทองเหลืองหล่อเหมือนเขาเนี่ยฮะอันนั้นขยับก็ไม่ได้บินสบายก็ไม่ได้ฮะเอาตั้งไว้ไหนก็ไว้นั่นแหละนั่นพระพุทธรูปแต่พระที่เอาคนทำเนี่ยลองดูเพราะมันไม่ได้ยังเต็มกิเลสเต็มหัวใจอยู่จริงไหมมาครบเลยแหละฮะจัดเต็มเลยอ่ะตอนมาบวชเนี่ยฮะยังไม่ได้ลดละเลยลดละอะไรเลยเพราะเพื่อมาเพื่อจะลดละการมาบวชคือมาเตรียมตัวเพื่อจะลดจะละฮะอ้าวเต็มที่ละจะลดได้หรือไม่ได้มันเป็นอีกเรื่องนึงอ่ะ คนเราทุกวันเนี่ยมันก็จะมองว่ามาบวชพระเนี่ยต้องตัดกิเลสได้ค่อยมาบวชมันว่ายังไม่ได้ตัดสักตัวเลยยังเต็มสติมอยู่เลยจัดเต็มเลยฟังก์ชันเนี่ยฮะบางคนโอ้ยสุดๆเลยแต่ว่าเพื่ออยากแก้อยากไขซึ่งมาบวชมาฝึกมากันฮะฝึกไปฝึกมาเนี่ยด้วยจริตนิสัยหรือกรรมเก่าส่งผลก็ไม่รู้อ่ะชื่อครูบาสุนทรเนี่ยเป็นเพื่อนบวชปี42ด้วยกันในกลุ่มหลวงตานี่มีประมาณ11รูปนะมีบวชพร้อมกันอ่ะโอ้โหนั่งเนี่ยนะทำความเพียรมีหลวงตาคนเดียวที่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะบวชแค่3เดือนฮะก็จะสึกแล้วอย่างเงี้ยแค่บวชเป็นเพื่อนหลานนะ3เดือนในพรรษาเพราะเขาขอร้องให้ไปบวชเป็นเพื่อนหลานปี42ก็เลยไม่ค่อยนั่งกับเขากลัวแล้วก็นั่งไปพวกเป็นบ้าคิดว่าตัวเองบรรลุเป็นพระอรหันต์แค่เดือนกว่าๆเนี่ยเป็นพระอรหันต์5คนแล้วเพื่อนเรา11คน
แล้วก็เอาธรรมะมาสอนเราด้วยฟะเราก็เฮ้ยกูไม่กล้านั่งแล้วเดี๋ยวกูหลุดอย่างเขาอะเราก็รู้นะว่ามันหลุดอะหลุดโลกอะมีครูบาวินิตครูบาคอหึกโอ้ยหลายคนฮะแล้วนั่งจริงๆนะกับครูบาสุนทรเนี่ยที่มีปัญหาที่พูดนั่งทั้งวันทั้งคืนอะกินข้าวเขาไม่กินนะเขาบอกเขากินทิปบินสบาทเขาก็ไม่ไปบินกับเพื่อนนะเขาไปบินตามต้นไม้เราก็พยายามบอกนะเฮ้ยมันไม่มีหรอกเทวดาไม่ได้ทำนาจะเข้าไหนมาใส่บาทเราวะเราก็พูดเตือนสติเพื่อนไงฮะเขาบอกไม่ข้าวทิปว่างั้นฮะข้าวทิพย์ก็คือไม่มีมันก็ไม่มีก็พร้อมสิฮะเขาก็กินทิพย์อ่ะนะเอาบาตรมาตั้งที่ไม่มีข้าวเขาก็นั่งกินทิพย์เหลือแต่กระดูกอะครูบาสุนทรฮะฮะที่เขาก็จัดงานนวกะเนาะปกตินวกะเขาจะมารวมกันที่ผาน้ำย้อยสมัยก่อนฮะแล้วก็พักรวมไงเพื่อจะมาเขาเรียกพระนวกะมาอบรมกรรมฐานเพื่อสรุปผลว่าบวชมา3เดือนเนี่ยได้อะไรมั่งก็จะมาสรุปผลกันประมาณ 4-500 รูปฮะเป็นอย่างน้อยปีหนึ่งก่อนมันออกพรรษาฮะทีนี้ก็มาพักรวมกับครูบาอาจารย์พระอรหันต์กลุ่มเพื่อนหลวงตาเนี่ยก็ไปพักอยู่เรือนรับรองไงพวกนี้จะไม่คุยกับใครหรอกเพราะจิตละเอียดแล้วพวกนี้เขาว่าคนอื่นจิตไม่ละเอียดเขาไม่คุยด้วยเขาก็จะนั่งหลับตาของเขาทั้งวันคล้ายๆครูบาอ้วนนี่แหละจะพวกนี้จะกลัวพวกวิปลาสเนี่ยจะกลัวพระอรหันต์ที่วิปลาสเนี่ยที่ๆๆคนว่าเป็นอรหันต์ที่จริงไม่ได้เป็นหรอกท่านคิดว่าท่านเป็นนะพวกนี้จะไม่อยู่มืดสังเกตง่ายๆนะพระที่วิปลาสเนี่ยจะกลัวความมืดเห็นสวิตช์ไฟไม่ได้พระพวกนี้กลางคืนมาเดินไปเปิดทั้งวัดเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันทีนี้เอามารวมกับครูบาอาจารย์อาจารย์นรงค์นะชื่อท่านท่านอยู่กาฬสินธุ์ก็มาด้วยปีนั้นอาจารย์นรงค์อาจารย์นรงค์20กว่าพรรษานะท่านก็เป็นพระมหาเถระไงฮะท่านก็มากลางกฎเมื่อก่อนพระกรรมฐานนี่ไม่มีหรอกเต็นท์อย่างเงี้ยมีกฎทุกองค์ต้องมีกฎกันยุงไงกดเอาไว้กันยุงไม่ใช่อันนั้นหรอกเราจะนั่งในกดแต่ครูบาสุนทรก็นั่งในกดเหมือนกันแต่ต้องเปิดไฟ นี่แหละปัญหามันอาจารย์ท่านจะนอนท่านก็เลยปิดไฟท่านไม่รู้ว่าพระครูบาสุนทรเนี่ยเป็นพระอรหันต์ที่วิปลาสคือวิปลาสคิดว่าตัวเองบรรลุธรรมแล้วไงพออาจารย์นรงค์เข้าไปกดครูบาสุนทรน่ะก็มาลุกมาเปิดไฟแล้วก็เข้ามากดแล้วก็นั่งต่ออาจารย์นรงค์ก็เฮ้ยก็เปิดกดออกมาก็มาปิดไฟก็เข้ากดนอนนะแล้วมันก็อยู่ใกล้กันพออาจารย์นรงค์เข้ากดครูบาสุนทรก็ไปเปิดกลับไปกลับมาอาจารย์นรงค์ท่านก็โมโหเนาะมึงจะเปิดหาพ่อมึงเลยว่าไงที่แทนที่จะไม่ปิดสวิตช์แล้วตอนนี้ก็ปั้นลอยมาเลยก็ปั้นพระอรหันต์สุนทรปุ๊บลงฟันหักไป4ซี่สลบเลยต่อยครั้งเดียวเนี่ยไม่ได้ต่อยหลายครั้งนะโอ้โหขนาดไม่กินข้าวนะมันหนักมากยิ่งกว่าเขาทรายเล
อาจารย์เราก็โสภควาสิสลบฮะสลบอยู่นอกกฎด้วยความมีนิสัยที่อุปถัมภ์ครูบาอาจารย์นะครูบาสุนทรก็เลยอุ้มอาจารย์ที่ต่อยสลบแล้วเขาไปไว้ในกฎกลัวยุงกัดมันก็เลยมาปิดไฟเอาเปิดไฟแล้วก็นั่งต่อในกฎจริงๆเนี่ยที่พูดมาเนี่ยโอ้ยยังอยู่เลยนะครับก็มานั่งต่ออาจารย์ก็ฟื้นมาฟันหายไปสี่ซี่ก็ไปแจ้งตำรวจมาจับก็มาคุยกันตำรวจก็มาหลวงตาเนี่ยเขาไม่ได้เรียกหลวงพ่อศิลป์หรอกเมื่อก่อนเขาเรียกพระทนายพระทนายเพราะว่าเรากับอาจารย์สุเทพเนี่ยอาจารย์สุเทพเนี่ยจบในติบัณฑิตที่มาบวชนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังอยู่เลยเป็นเจ้าวัดวัดถ้ำไส่เนี่ยฮะเราเนี่ยเป็นคู่หูกันเขาเรียกทนายครูบาทนายกับครูบาทนายทีนี้เขาเอาตำรวจมาแล้วก็ประชุมกันจะจับครูบาสุนทรทำร้ายร่างกายอะไรประมาณนี้พอดีพระอาจารย์สร้อยผู้มีเมตตาพระอาจารย์สร้อยตอนนี้ก็ยังอยู่ท่านฟังดูเขาตอนนี้ไม่รู้นะเป็นพระมหาเถระเป็นผู้ตัดสินก็เลยถามทนะเราเป็นพระน้อยเนาะบวชพร้อมกันกับครูบาสันต์เอ้ยว่าไงทนะอย่างนี้ผิดไหมเราจับไหมอย่างเงี้ยประมาณนี้สงฆ์ก็นั่งรวมกันอยู่หลวงตาพอครูบาอาจารย์ถามอย่างนั้นก็เลยตอบนะด้วยฐานะทนะก็เลยว่าอาจารย์นะถ้าเรื่องทำร้ายร่างกายถ้าทางกฎหมายก็ผิดเนาะแหมฟันหักทั้งสี่ซี่นะเราว่าแต่ถ้าพูดถึงเรื่องทางธรรมลูกศิษย์กับอาจารย์ปกติบวชก่อนวันเดียวเขาก็กราบกันเนาะมันต้องมีเหตุมีปัจจัยเนาะเราก็ไม่ถามเลยเลยจะแจ้งจับกันอย่างเดียวเลยเหรอว่าเหตุมันมาจากไหนเออใช่ท่านว่าไอ้ผมนี่ก็เป็นเพื่อนครูบาสุนทรนะแล้วก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ด้วยนะเราก็ว่านะเออมันเป็นยังไงคือคนนะครูบาสุนทรนั้นฮะท่านคิดว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วข้าวท่านยังไม่กินในบิณฑบาตอยู่ตามต้นไม้นั่นนะท่านคิดว่าท่านวิปลาสนั่นแหละนะแล้วคนวิปลาสเนี่ยใครก็ตามถ้าวิปลาสในพระเราเนี่ยเพราะหลวงตามีประสบการณ์เยอะเพราะเพื่อนหลวงตาบรรลุพระอรหันต์หมดเลยเดินสวนกันอยู่กลางคืนมาเปิดไฟต้องตัดไฟอ่ะนะดีนะหลวงตาตอนนั้นไม่เป็นกับเขาด้วยก็เลยได้เอาเพื่อนลงมาจากเขาไงเอาพระอรหันต์ลงมาครูบาสุนทรก็เป็นหนึ่งในนั้นเหรอวะทีนี้พระอรหันต์พวกนี้พวกครูบาสุนทรที่เป็นพระบวชใหม่นะบวชได้สองเดือนสองสามเดือนเนี่ยก็เอาเต็มที่ไงจนหลุดอ่ะก็คิดว่าตัวเองเป็นครับแล้วพวกนี้จะไม่อยู่มืดผมสังเกตดูนะมีสวิตช์ไฟที่ไหนเขาเปิดหมดปัญหาคืออาจารย์ณรงค์เนี่ยไปปิดเขานั่งสมาธิอยู่ไปปิดไฟพอปิดอาจารย์ณรงค์ก็เข้ากดครูบาสุนทรก็มาเปิดฮะก็เข้าไปนั่งกดนั่งต่อทีนี้ครูบาอาจารย์ว่ามึงปิดหาพ่อมึงอะไรอย่างเงี้ยเออมึงเปิดหาพ่อนั่นแหละเหตุมันถึงเกิดฮะจริงไหมเออมันเป็นอย่างนั้นเนาะใช่แต่มันผิดกฎหมายนะเขาว่าเขามีคนแย้งอะนะใช่ผิดกฎหมายถ้าเป็นทางโลกนะเรื่องกฎหมายมันผิดอยู่แล้วทำร้ายร่างกายจริงไหมแต่ดูเหตุมันแล้วครูบาอาจารย์เป็นพระเขาบอกนี่ต่อยพระมหาเถระนะพระน้อยอะไปต่อยพระมหาเถระใช่ครับยิ่งพระน้อยต่อยพระมหาเถระพระมหาเถระท่านมีเมตตาอยู่แล้วเราว่า
สอนลูกศิษย์ให้ถวายชีวิตให้ลูกศิษย์อยู่แล้วแค่ต่อยแค่นี้ก็จังจะจับเลยเหรอเออจริงเนาะพระนันสงฆ์นะก็เมตตาลูกศิษย์สิแต่ว่าฟันหักแค่สามสี่ซี่เองแต่ว่าก็ปากไม่ดีอ่ะเนาะไปด่าพ่อเขาฮะนี่ถ้าด่าแม่กูว่าเพิ่มอีกหลายซี่อยู่ว่างั้นก็เลยยกเลิกคดีเลยไม่จับกับมันมีเหตุมีปัจจัยของมันอย่าลืมนะพระในวัดนี่ก็เหมือนกันที่ไหนก็เหมือนกันพระป่าเนี่ยที่ว่าตัวเองบรรลุธรรมบรรลุธรรมดูดีๆนะเพราะมันจะบรรลุแบบพวกนี้แหละส่วนมากหลวงตานี่เคยเป็นวันละสองครั้งนะพระอรหันต์เนี่ยวันเดียวเนี่ยเดินมาบิณฑบาตเนี่ยเอากูบรรลุอีกแล้วจริงๆบรรลุบ่อยเหลือเกินฮะแล้วก็ไม่ฟังใครแล้วนะมันเห็นยั่งยิ้มอยู่ในป่าคนเดียวพระอรหันต์พวกนี้เห็นโยมการเดินผ่านไม่ได้จะตามมาฟังธรรมขณะเขาไปสับหน่อไม้อย่าเพิ่งไปมาฟังธรรมก่อนจริงอยากพูดอยากสอนนี่แหละท่านเรียกว่าวิปัสสนูไม่ใช่หรอกผิดนะแต่คนนั่นมันเห็นมันเป็นจริงๆแต่มันไม่ได้เป็นจริงแต่มันรู้สึกว่ามันเป็นจริงๆนะเนี่ยพระกรรมฐานคือมันฝึกจนโอ้เอาคนนั่งทั้งวันทั้งคืนมันจะไม่บ้าได้ไงจริงไหมถ้าสติไม่ทันไม่อะไรอย่างเงี้ยมันบวชฮะคือไปบ่มแก๊สอ่ะถ้าเป็นผลไม้อ่อนๆ อ่ะบ่มแก๊สอ่ะอินทรีย์อะไรยังไม่พร้อมคือมันยังไม่แก่เต็มที่เอาแก๊สมาบ่มอ่ะมันก็เน่าสิพระก็เหมือนกันพวกหลวงตาก็เหมือนกันครูบาวินิจเนี่ยเดินเปิดไฟวัดพระกุ้งต้องคิดดูพระเป็นร้อยต้องตัดไฟอ่ะเพราะตอนครูบาวินิจเป็นพระอรหันต์เนี่ยเดินเปิดไฟทั้งวัดเลยอยู่เงี้ยจริงพอเจอครูบาอาจารย์ไม่ได้แวะไปสอนธรรมมาฟังธรรมเกี่ยวเดินไปนะแล้วก็พูดอย่างดวงตาด้วยนะอย่างนี้ก็บ้าไงคือนึกว่าตัวเองบรรลุฮะไม่หลับไม่นอนนะพวกเนี้ยยิ่งยังมันจะเห็นแปลกๆไงเขาก็บอกเขาว่างเปล่านะแต่เดินไปกุฏิเห็นแสงไฟไม่ได้ไปสอนธรรมทั้งคืนทั้งวันเพื่อนไม่ได้หลับได้นอนนะเพราะท่านมีธรรมะมากมายนะนี่เรื่องของจิตจะเอาตำรามาวัดอ่ะไม่มีหรอกในตำรามีไหมล่ะอย่างเงี้ยฮะในพระไตรปิฎกมีไหมล่ะฮะนี่ก็มีหลายคนว่าหลวงตาเนี่ยโอ้โหนั่งโซฟาหรูว่างั้นนี่เห็นเขาคอมเมนต์มาผิดเพราะธรรมวินัยว่างั้นสมัยก่อนเนี่ยพุทธกาลไม่นั่งโซฟามันมีหรือสมัยพุทธกาลฮะรถม้าก็ยังหายากอยู่แล้วมันก็แปลกประหลาดมากฮะอยากให้นั่งอย่างเงี้ยนั่งก็อย่างนี้ก็มีแต่นั่งนานๆน่ะเขาซื้อให้และราคาถูกๆก็เยอะแยะเดี๋ยวนี้มือสองก็มีโซฟานั่นน่ะฮะบางทีเขานั่งรับแขกเนี่ยเขานั่งนานตั้งแต่เช้ามายันมืดนั่งนานจนขี้ไม่ออกกูนั่นน่ะฮะลูกศิษย์ลูกหาเขาก็เลยว่าโอ้ไม่ได้หรอกหลวงตาฮะรักษาสุขภาพเขาก็ไปซื้อมาราคาไม่กี่ตังค์นี่ดีนะกูไม่รับเขาเอาหลุยมาถวายกูนะต้องหลายแสนน่ะไอ้นั่งอ่ะกูไม่เอากูไม่เอาจริงนี่มันไม่รู้จัก
มีคนถวายเยอะแยะนะหลุยเนี่ยหลุยแล้วก็อะไรนะเขาเรียกจากอะไรกุชชี่อ่ะพวกเนี้ยพวกกุชชี่ที่นั่งอ่ะนะโซฟาหลายแสนเขามาถวายหลวงตาไม่เอาเนี่ยซื้อเนี่ยซื้ออยู่เนี่ยราคาไม่กี่ตังค์มันเป็นผ้าไงนั่งแล้วหลวงตานั่งนานบางทีนั่งแต่ฉันข้าวเสร็จเพื่อนๆมาหามาสนทนาด้วยเนี่ยจนมืดลุกก็แค่ลุกไปจดไปขี้แค่นั้นแหละขอเวลาเขาเราทำงานแล้วเราก็จะมีปัญหาเรื่องขับถ่ายยังไงมาเรานั่งนานฮะแล้วทีเนี้ยเราก็เริ่มมีปัญหาแล้วเพราะเราทำงานหนักฮะเพราะคนมาหาเยอะมาปรึกษาเยอะจริงไหมฮะมีปัญหาเรื่องขับถ่ายเพราะเรานั่งแล้วเราฉันมื้อเดียวเมื่อก่อนฮะฉันมื้อเดียวเนี่ยกากอะไรอาหารเนี่ยมันไม่ค่อยมีที่จะนั่นมามันก็เลยเกิดปัญหาลิซิดวงขึ้นมาฮะเขาก็พยายามนะพวกหมอพวกอะไรเนี่ยพยายามจะหาอะไรที่ให้หลวงตาฉันแล้วมันระบายเพราะไม่อยากให้กินยาไงก็เลยหาอาหารแบบว่าผลไม้เอ่ยอะไรเอ่ยมาให้กินเพื่อจะให้ถ่ายขนาดนั้นเลยนะเขาก็เลยหาเบาะที่นั่งแล้วมันนะดูที่คนนั่งทั้งวันน่ะนั่งเนี่ยไม่ได้นั่งธรรมดาด้วยนะจัดเวลากลุ่มนั้นมา30นาทีอย่างเงี้ยมันก็กราบลาอยากให้หลวงตาพักผ่อนมันกลับลงไปกลุ่มนั้นก็มามันก็พูดคำเดียวกันนี่แหละอยากให้หลวงตาพักผ่อนกูได้ยินบ่อยเหลือเกินทั้งวันน่ะมันก็เมตตากูขนาดนะอยากให้หลวงตาพักผ่อนจะมันออกไปกลุ่มหนึ่งก็เข้ามาฮะแล้วเข้ามาเนี่ยเขามีทุกข์จริงไหมคนมาหาพระนี่มีทุกข์มาปรึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้บางคนก็มาขอตังค์ด้วยส่วนมากบางคนก็เอาตังค์มาถวายมันก็มีเยอะทีนี้พอเขาเอาตังค์มาถวายหลวงตาคนไม่มีตังค์ตังค์อยู่ตรงนั้นหลวงตาก็หยิบให้ก็หาว่าหลวงตานี่รวยกูไม่ได้ทำธุรกิจกูจะรวยมาจากไหนอ่ะก็เงินพวกมันนั่นแหละเงินโยมเอามาถวายบางคนถวายแสนหนึ่งไอ้คนนี้มาไม่มีตังค์พ่อตายนี่จัดงานศพพ่อฮะไปยืมตังค์มา 30,000 นี่เขาจะยึดทรัพย์แล้วกูก็เอาไป 30,000 มันก็เหลือเท่าไหร่คนนี้มาอ่ะ 2,000 กว่า 2,000 บางทีเนี่ยกูไม่เหลือเลยในหน้าตักกูที่รับแขกแล้วทำงานเพื่อใครล่ะเพื่อศาสนาคือคนนะบางทีคนรวยเขามีตังค์เขาก็ถวายกู10ล้านอย่างเงี้ยฮะบางคนยากจนน่ะเขาก็มาถวายมาขอกูล้านหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างโรงเรียนเนี่ยเห็นไหมเขามาขอ2ล้าน2เพื่อจะไปทำอาคารเรียนคือไม่มีงบกูก็ให้ไปที่มีอยู่เนี่ยหน้าตักเนี่ยฮะแล้วจะเก็บไว้ทำไมฮะมึงชอบเลยภาคสะสมเงินเยอะๆเลยฮะจริงไหมหลวงตาเนี่ยไม่สะสมพระวัดเราเนี่ยนั่งอยู่ต่อหน้าเนี่ยเป็นร้อยเนี่ยหลวงตาไม่ให้สะสมไม่ให้มีเงินฮะถ้ามีเงินเนี่ยมันจะเป็นผัวแล้วไม่อยากเป็นพระแล้วทีเนี่ยมันเก็บเงินไม่เพราะอะไรล่ะพระฮะเราแบ่งไปสร้างกุฏิสร้างวิหารเล็กน้อยเหลือนั้นเราก็ให้ทานคือบริจาคออกไประบายออกไปจริงไหมไม่มีหลวงตานี่ไม่มีเลยมาตรวจสอบเลยไม่ต้องตรวจหรอกกูตรวจตัวเองอยู่แล้วกูไม่มีนี่กูก็ยังเป็นหนี้วัสดุก่อสร้างก็ต้องหลายล้านอะหลวงตาเนี่ยไม่มีไม่อยากให้พระเนี่ยมีเงินทองเพ
พราะมันจะยังนิสัยไม่ดีวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ไม่สะสมไม่มีเงินทองเลยฮะมีต่อวันต่อวันเนี่ยใช้ไปฮะคนนี้เอามาให้ออกไปทางเนี้ยฮะและหลวงตาก็มีนิสัยถ้าเงินเนี่ยมีอยู่ในห้องนอนเนี่ยจะนอนไม่หลับฮะหลวงตาลูกศิษย์หลวงตาพระที่อยู่ใกล้ชิดหลวงตาก็รู้ถ้ามีเงินอยู่ในห้องนอนเนี่ยอยู่ในห้องนอนไม่ได้มันเป็นนิสัยของเราอยู่แล้วก็เลยต้องเอาหนีออกหมดเลยไม่ให้เหลือเห็นไหมขนาดนั้นนะเพราะฝึกนิสัยมาจากครูบาอาจารย์มานานแล้วเราไม่มีอ่ะเราจับไหมไม่จับแล้วมึงใช้กูเอาไม้ขีบเอาไงฮะนี่ต่อไปกูจะเอาตะเกียบมาไหมพอเขาถวายเงินกูจะเอาตะเกียบมาหยิบเสียฮะพูดพระไม่จับเงินจับทองจับแต่เช็คไงเช็คไม่ใช่ยังไงไปเปลี่ยนเป็นเงินก็ได้ฮะเวลาไปทำธุระโยมนิมนต์ไปมึงคิดว่านิมนต์ไปแล้วจังไงบางทีอะอย่างกูไปกาฬสินธุ์นี่ไปตั้ง3คันรถอะฮะพอเสร็จวันจะกลับถวาย40บาทอะใส่ซองอะฮะดีนะกูไม่ได้จำนำรถมาด้วยฮะแล้วก็พูดด้วยนะถ้าเราไปพูดก็เขาศรัทธาแค่นั้นแล้วมึงอย่านิมนต์กูมาอีกนะจากอุบลไปกาฬสินธุ์มันกี่กิโลอ่ะพระองค์หนึ่งแทบร้องไห้นะมาจากสกลนิมนต์มา20รูปได้รูปละ40บาทนะฮะเนี่ยหลายปีมานี่กูยังจำได้อยู่กูคงไม่ลืมหรอกชาตินี้ฮะฮะฮะจริงๆนะถ้าเราไปพูดก็ผิดอีกหาว่าเขามีศรัทธาแค่นั้นมันศรัทธาแค่นั้นมันจะนิมนต์พระมาตะไคร้ไงเนาะมันไม่สมเหตุสมผลบางทีโยมก็เนาะนิมนต์กูไปทั้งข้ามไม่กี่จังหวัดข้าน้ำมันรถก็ยังไม่ได้เลยเห็นไหมแล้วใครล่ะช่วยไอ้คนที่ว่าฮะกลัวกูผิดวินัยน่าจะนำเงินมาให้กูตอนนั้นเติมน้ำมันให้กูนะจริงไหมโปรดนำเงินมานะถ้าไม่อยากให้กูผิดวินัยเอามาใช้จ่ายแทนกูด้วยมันจ่ายค่าวัสดุอะไรให้กูด้วยอย่างนี้แล้วก็มาเติมน้ำมันให้กูด้วยเวลากูไปโน่นไปถ้าไม่อยากให้กูแจกเงินฮะถ้าใครอยากร่ำอยากรวยจะมาบวชทำไมฮะโดยหลวงตาวิสัยของหลวงตาก็รู้อยู่เราก็อยู่ข้างนอกก็ไม่ใช่ว่าเราลำบากยากจนอะไรเลยนะเรามีครอบครัวที่ดีนะแล้วหลวงตาก็เป็นเฒ่าแก่ด้วยมีธุรกิจเป็นของตัวเองใครก็รู้เพื่อนที่รู้จักอ่ะฮะหลวงตานี่ขายรถด้วยทำเต็นท์รถด้วยเป็นเจ้าของเต็นท์รถด้วยร้านหลวงตาเนี่ยไปหางลงเนี่ยไปถามคนหางลงสิหางลงเชียงใหม่ร้านลงศิลป์มันจะยากอะไรมันจะไปยากอะไรถ้าจะไปขุดล่างเง้าสักการะหลวงตาศิลป์เนี่ยบ้านเกิดอยู่บ้านจุมจังตำบลจุมจังอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ไปถามดูเฮ้ยหลวงพ่อศิลป์นี่ตอนเป็นเด็กตอนหนุ่มเป็นยังไงฮะฮะไปถามดูได้ทุกวันนี้ก็ยังอยู่เมื่อวานก็คุยกันอยู่กับพวกครูพวกอาจารย์พวกพี่น้องที่จุมจังเพราะเขาจัดบุญกฐินเมื่อวานนะ แต่ไปถามดีๆนะถามเอาความเป็นจริงนะจะเห็นความเป็นจริงว่า
หลวงตาเนี่ยเป็นเสือตั้งแต่อายุ14เขาเรียกเสือศิลป์จริงซัดกันมาเต็มที่เหมือนกันเรื่องพวกนี้ฮะไม่ยอมใครไม่กลัวใครถามได้เลยตำบลจุ้มจังอำเภอกุชินารายฮะปีหนึ่งถ้ากูโดนจับฮะต่ำกว่า7ครั้งแล้วถือว่าสถิติลดละกลัวไม่ใช่คนดีนะแต่ก็ไม่ใช่คนชั่วนะงานการเราคือปล้นน่ะเมื่อก่อนนั่นแหละหน้าที่เราฮะตำรวจก็มีหน้าที่จับเราไงจริงไหมอ่ะจริงไม่ถามดูได้เลยประวัติกูมีไปบิ้มเข้าไปเลยกูโดนจับมันจับพอ2121อ่ะอายุ15ปีกูโดนจับแล้วฮะมันจะไปยากอะไรฮะฮะโดนจับตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมปี2121คดีปล้นเรียกค่าไถ่สปอ.กุชินารายจับหลวงตารับสารภาพตัดสิน18ปีติดคุกแต่เขาลดให้เพราะเป็นเด็กตอนนั้นศาลมณฑลทหารบกถึงเขาถึงเรียกทะแนะไงเพราะมันติดคุกบ่อยมันเลยเก่งกฎหมายไงฮะตั้งแต่เป็นเด็กอ่ะมันจะไปยากเลยใครจะหลวงตาไม่ปิดด้วยพูดจริงแล้วก็พูดตรงด้วยไม่ใช่คนดีนะเหลืออย่างเดียวที่ยังไม่ได้ทำคือฆ่าคนไม่เคยเลยแต่เรื่องอื่นเนี่ยมึงมาเมื่อก่อนนะมันจะสืบยากอะไรไปที่ใครไม่รู้จักสมัยนั้น2121-22อ่ะนายบกิจพิจเจริญผู้ว่าขอจับมือน่ะลงตาอายุ15ปีเจ๋งไม่กลัวก่อนเป็นวัยรุ่นใครก็ผ่านมางั้นเลยฮะพอโตมาก็รู้เลยออกคุกมาเนี่ยฉลอง200ปีเนี่ยกรุงรัตนโกสินทร์พ.ศ. 2125เนี่ยจำเลยเมื่อวันที่อิสรภาพหลวงตาเนี่ยวันที่1พฤษภาคม2125ประกาศอภัยโทษฉลองกรุงรัตนโกสินทร์200ปีตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินใหม่เข็ดหลาบไม่อยากกลับเข้าไปแล้วสาบแล้วแค้วจากคุกพอกันทีซ้ำอีกหนต้องโดนนานปีตีโซ่ตัวให้ช้ำใจฮะมันจะปิดบังอะไรความจริงหลวงตาก็เล่าพูดแต่ความจริงฮะ ชีวิตชีวาหลวงตาตั้งแต่นั้นกูไม่อยากเข้าวัดหรอกพอเข้ากรุงเทพก็ไปอยู่สนามมวยราชดำเนินลุมพินีฮะไม่ได้ไปเล่นมวยนะไปทำงานไปกับผู้หลักผู้ใหญ่เขาหรือเขาเรียกว่าเป็นกาดก็ได้ก็เป็นงานเขาจ้างเราไงฮะเมื่อก่อนมีสนามม้าสนามรังสนามทรายเราก็ไปเพื่ออารักขาเพื่อเจ้านายเขาจ้างฮะเราก็เลิกอายุตอนพฤษภาธมินปี35เรากลับมาบ้านเราก็ไม่เข้ากรุงเทพอีกเราเบื่อหน่ายตัวเองพูดถึงความเจ๋งอะนะเป็นคนไม่ยอมโพ้นร้องกูยอมแต่ผู้หญิงหน้าสวยๆเราเมื่อก่อนถ้าผู้ชายอะได้เสียกลัวฮะมันทำไมจะพูดไม่ได้ก็มันเป็นความจริงอะแต่หลวงตาก็ไม่ได้ทำผิดกฎหมายถ้าทำผิดกฎหมายเขาก็จับไปจริงไหมเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้จริงไหมเรานักเลงพอไงดีนั่นแหละที่หลวงตาเนี่ยได้ไปเจอหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่ศรีมหาวิโรจน์หลวงตาอย่างว่าความคิดทุกอย่างมันเปลี่ยนเราหมดเลยนะจะเจอพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเราได้หมดเลยจากคนที่ไม่เคยเข้าวัดเลยเนี่ย
เห็นไหมเฮ้ยมีคนดูกูพูดเรื่องอะไรวะเนี่ย400กว่าเนี่ยอยากรู้ประวัติกูมาสอบถามมาสัมภาษณ์สิเจ้านายก็ยังอยู่เนี่ยอยู่กูเอ่ยชื่อแล้วเนี่ยเจ้านายกูเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กูเคยเดินไปอยู่กับท่านฮะผ่านมาหมดแหละฮะอย่าลืมว่าหลวงตาเนี่ยผ่านผู้หญิงมามากมายเพราะกูผ่านมหาลัยผู้หญิง เดินผ่านผ่านมาหมดแล้วฮะร้อนหนาวนะอายุปูนนี้แล้วเนาะเพราะตัดสินใจบวชเพราะศรัทธาเริ่มเปลี่ยนหลวงตาก็ถวายชีวิตกับศาสนาเนี่ยก็ฝึกหัดไงทำอะไรก็ต้องทำให้สุดกูเป็นนักเลงกูเป็นหัวหน้านักเลงเว้ยกูไม่ยอมเป็นลูกน้องหรอกถ้าเป็นโจรกูก็เป็นมหาโจรอะฮะเกิดมาเนี่ยไม่เคยเป็นลูกน้องใครหรอกพูดถึงเรื่องคนจริงเข้าโรงเรียนป.1ก็เป็นหัวหน้าห้องแล้วฮะไปบอกให้เขาพอมาบวชเข้าหน้าเขาก็ให้ไปเจ้าอาวาสแล้วกลัวจริงๆไม่ได้พูดเล่นเพราะครูบาอาจารย์เชื่อมั่นในตัวเราไงว่าเราทำอะไรเราทำจริงไงปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติจริงชีวิตแรกเลยได้เสียเลยชาตินี้มอบให้เลยชาติหน้าค่อยว่ากันใหม่เนี่ยหลวงตาเป็นอย่างเงี้ยคนอื่นเป็นยังไงไม่รู้ถึงเล่าแต่เรื่องของตัวเองไงจะไปเล่าเรื่องคนอื่นได้ไงเราไม่รู้ใช้จากการคาดคะเนคำนวณจริงไหมแต่เรื่องตัวเองไม่ต้องคาดเราเป็นอะไรเรารู้เนี่ยนี่คือธรรมะสำหรับหลวงตาเป็นอย่างเงี้ยคนเราที่ไม่รู้จักตัวเองรู้จักจากคนอื่นมันบ้าเราว่างเงี้ยนะชีวิตถวายเลยกับธรรมะเนี่ยเนี่ยเราพูดให้กำลังใจหลวงตาไม่ใช่คนดีแล้วก่อนบวชฮะหลวงตามีเมีย8คนลูก6อ่ะเพราะว่าอาศัยหน้าตาหล่อด้วยตอนนั้นมันก็ธรรมดาเนาะเราก็ไม่โทษผู้หญิงพวกนั้นหรอกโทษตัวเองหน้าตาดีเนี่ยถ้ากูไม่บวชก่อนก็คงเยอะกว่านี้อีกนะแล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วยฮะเนี่ยหลวงตารู้โลกรู้กูไม่เคยปิดบังอะไรเลยฮะเป็นยังไงก็ว่าอย่างนั้นฮะมันผิดกฎหมายตรงไหนอ่ะฮะพูดเรื่องตัวเองเนี่ยผิดกฎหมายอ่ะมันไม่ผิดทางพระธรรมวินัยก็ไม่ผิดทางศีลธรรมมันก็ไม่ผิดหรอกเพราะเราพูดเรื่องตัวเองเราเนี่ยพูดถึงเรื่องตัวเองว่าเราผ่านอะไรมามั่งเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ฮะเนี่ยพวกนั่งอยู่ต่อหน้านี่มีแต่คนดีๆงั้นดีกว่าหลวงตาด้วยซ้ำไปต้องทำให้ดีกว่าหลวงตานะหลวงตาว่าอย่างเงี้ยคนที่ฟังหลวงตาอยู่เนี่ยพวกเธอเนี่ยเป็นคนดีคนประเสริฐกว่าหลวงตานะนะหลวงตาไม่ใช่คนดีหลวงตายังบวชได้ทำได้เลยพวกเธอต้องทำได้ทำได้ดีกว่าหลวงตาเลิศเลอกว่าหลวงตาด้วยซ้ำเพราะพวกเธอเป็นคนดีไงฮะจริงไหมหลวงตาเกิดมาเป็นลูกคนยากคนจนเนี่ยมันต้องดิ้นรนต่อสู้ฮะปากกัดตีนถีบฮะเพื่อเอาตัวรอดเราไม่ใช่ผู้ด้อยโอกาสนะเกิดมาหลวงตาเนี่ยตั้งแต่เป็นเด็กฮะเป็นผู้ไม่มีโอกาสริบหรี่เหลือเกินฮะไม่ได้แม่มือขอใครเนี่ยฮะจริงไหมมันก็ไปตรวจได้เนี่ยเช็คประวัติในคอมก็ได้นี่เนาะฮะจะยากอะไรถ้าไม่อยากรู้มากเดี๋ยวมาหานี่เดี๋ยวจะพาไปตามรอยกูตามไทม์ไลน์ของกูตั้งแต่กูเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่มาเนี่ยมันจะมีอะไรน่าปิดบังอ่ะนะขนาดตายก็ยังยอมตายอยู่เนี่ยถวายชีวิตไปเลยอย่างเงี้ยนะ
ริงไหมมันต้องเป็นอย่างนั้นนี่เห็นไหมศาสนาเราเนี่ยนะทำสัตว์ให้เป็นคนเห็นไหมคนเนี่ยคนมันอยู่ในร่างสัตว์นี่ใจมันเป็นสัตว์ฮะแต่เอาธรรมะมาเนี่ยทำให้เป็นคนเต็มคนก่อนเอาศีลธรรมนี่เข้ามาให้มันเต็มคนก่อนค่อยเลื่อนขั้นเป็นอริยะอันนี้เป็นคนมันก็ยังไม่เต็มอยู่ฮะมันจะไปเป็นอริยะได้มันก็บ้าเหมือนลูกตาพูดนั่งอยากเป็นมากมันต้องทำค่อยๆเป็นมันจะไปบ่มแก๊สมะม่วงอ่อนๆกล้วยอ่อนๆเอาไปบ่มมันก็ไม่หวานไม่นั่นมันรีไม่ดีมันเน่าฮะเขาเรียกบุญบารมีอินทรีย์พร้อมนะดูสิพี่เห็นเพ่งนะภิกษุทั้งหลายเธอจึงเพียรเพ่งนะในอานาปานสติกำหนดจิตนะกำหนดสติในลมหายใจเข้าออกนี่กายมีสติอยู่กายอยู่ในกายกายตรงนี้คือลมนะธาตุสี่เนี่ยมันมีดินน้ำไฟลมฮะลมตัวนี้ก็เป็นธาตุตัวนึงเป็นกายอันนึงเพราะฉะนั้นการดูกายเนี่ยการมีสติอยู่ในกายหมายถึงอยู่ในลมฮะลมนี่แหละคือกายหนึ่งมีสติอยู่เนี่ยผู้มีสติอยู่ในกายอยู่ในลมหายใจเนี่ยได้อานิสงส์ใหญ่ได้พ้นทุกข์แน่นอนอย่างน้อยได้เป็นอนาคามีอย่างกลางเนี่ยได้เป็นพระอรหันต์ตอนใกล้จะตายตอนจะชีวิตจะจบอย่างมากได้เป็นพระอรหันตผลตอนมีชีวิตอยู่ผู้ใดบุคคลใดมีสติแนบอยู่กับลมหายใจอยู่ในกายนี้นะไม่มีทางเป็นอื่นได้หรอกอานาสติอานิสงส์ใหญ่นักนะไม่มีเป็นมงกุฎเพชรแห่งกรรมฐานทั้งมวลอานาปานสติทำไปเถิดนะจะเกิดผลนะอย่าไปรู้อะไรมากรู้แค่ลมหายใจเข้าออกเพียงแค่นี้พอเลยเอาลมนี่แหละเป็นฐานของสตินะไม่ต้องไปรู้อะไรมากไม่ต้องไปรู้ชื่อธรรมะแม้แต่ชื่อเดียวก็ได้ไปรู้มันทำไมรู้ตัวรู้สึกตัวอยู่แค่นี้พอนะนี่พูดวันนี้ฮะอ๋อขึ้นเลยนั่นฮะ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 เนาะแม้ทำเป็นรู้จักหลวงตาเนาะมาอยากรู้จักก็มาสิหรือบอกบ้านเลขที่ให้ก็ได้ให้ไปหาก็ได้หลวงตาว่าอย่างนี้ถ้าไม่มีตังค์นะหลวงตามีก็จะพาลูกศิษย์ไปนั่งคุยกันอย่างเงี้ยถ้าอยากรู้กันจริงๆหรือมาบวชกับหลวงตาก็ได้มาบวชแล้วก็ตีจวนใส่กูสัก10ปีอยู่ด้วยกันจะรู้ว่ากูดีหรือกูชั่วมึงต้องอยู่กับกูสิมาศึกษาสิจริงไหมไม่ต้องเลยเนี่ยเอาจวนเอาโซ่เนี่ยมาล่ามใส่กันเลยไปไหนไปด้วยกันอยากรู้จริงๆนะกูว่าไม่ถึงอาทิตย์มั้งกูว่ามันตัดโซ่หนีฮะมันจะอดทนได้แค่ไหนแหมคนเราต้องฝึกต้องหัดต้องขัดต้องเกานี่คนจริงหลวงตาไม่ใช่สัตว์ไม่กลัวหรอกนะในโลกนี้มี3อย่างที่ปกปิดไม่ได้1แสงพระอาทิตย์2แสงพระจันทร์3ความจริงนะความจริงนะนี่ปกปิดไม่ได้มีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่ปกปิดนะมีความลับมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละมีความลับตรงที่พระพุทธเจ้าสอนบอกว่าความลับไม่มีในโลกฮะมันไม่มีหรอกความลับถึงคนอื่นไม่รู้มึงก็รู้มันจะไปลับได้ยังไงจริงไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจมีสตินะมีสติตัวเดียวนะมันพอสำหรับมรรคผลนิพพานนะก็วันนี้ก็พูดมาเต็มเลยนะวันนี้เต็มเลยนะเนี่ยนะเต็มชั่วโมงเลยก็ดีนะนะได้พูดเลยเห็นพระเจ้าประสงค์มานั่งมากมายอย่างเงี้ยเนาะวันนี้หลวงตาก็ได้มานั่งสนนานๆคนแก่เนาะหน้าหนาวนอนไม่ตื่นเช้าหน่อยบางทีก็สื่นตั้งแต่สามสี่สองทีสองทีสามทีสองก็เป็นอย่างเงี้ยนิสัยเนาะฝึกหัดเอาเด้อวันนี้หลวงตาก็พูดมา
ไม่รู้พูดอะไรไปมั่งเนาะหลวงตาไม่ใช่สิ้นคิดอย่างเดียวไร้สาระด้วยเนาะ อย่าเป็นจริงเป็นจังนักมันไม่จริงหรอกนะอย่าสำคัญตัวนะว่าตัวสำคัญที่สำคัญน่ะมันไม่มีตัว ก็ขอสาธุการแค่นี้เนาะสาธุก็ขนาดงดยาแล้วนี่ถูกงดยาได้ชั่วโมงเพราะว่าถ้าสูบยาเขาตัดโฆษณาพวกนี้ก็ยังไม่ได้ตังค์กูเลยต้องยอมบวชเห็นไหมกูขนาดนั้นมีขันติขนาดไหนอดบุหรี่ได้หมดมีคนดูจัด400เกือบ30เลยค่ะหลวงตา400กว่า